ทีไรก็มีแต่เรื่องทุกข์เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรังแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดีกับความเพียรของเธอที่มีจะทำให้เธอได้เรียนรู้เธอคือเทวดาเทวดาคอยรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเอื้อมมือไม่ต้องรอให้ใครนับถือศรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอเราเข้ามาทักกันหน่อยสิครับเข้ามาทักหน่อยเข้ามาแชทเข้ามามันจังหวะมันคล้ายกันอะไรวะหมดเวลาถ้าจะร้องต่อก็คนละ10บาทก็ต่อแล้วนี่เพิ่งร้องแป๊บเดียวเองเกินไปเปล่าทำไมเพลงก็ให้เลือกน้อยนี่ชุดนี้เรียกหาตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะเอามาลงอะฮะดีไหมเต็ดแต่งโอ้โหชุดนี้ดีนะเขามีแต่เพลงพ่อๆเอายืมไปก๊อปปี้หน่อยละกันมาฟังหรือต่อแต่งจิ้วทีละของเจเน็ตเขียวอยู่ในนี้นี่เหรอกำลังมาเลยนะเปิดถ้าไม่ร้องก็ไม่เป็นไรเผื่อเข้ามาคัดเลือกแล้วหรือไม่ได้เป็นดาราก็สายเกียร์เสียใจคัดเลือกดาราอะไรนะคือว่าคุณมิวสิกเจ้าพ่อละครเพลงไงครับเขาจะมาถ่ายละครที่นี่คนพวกนี้ก็เลยบ้าจี้บ้าเหอะอยากเป็นดารากับเขาด้วยฮะผมหวังว่าพี่คงจะไม่บ้าเหอะเขาด้วยนะพี่แผ่นฟ้าเบื้องบนกว้างไกลสุดสายตาแผ่นฟ้าบนฟ้านุ่มนวลและสวยงามพี่เจพี่เป็นกับเขาด้วยเหรอฮะเฮ้ยมาแล้วมาที่นี่แล้วคุณมิวสิกมาที่นี่มาตรงนี้มาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นคุณตายจะยิงไอ้สองตัวนี้คนไม่ใช่ช้างแปลกนี่ใช่หรือเปล่าอุ้ยตาย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 คนนี้ก็ไม่ได้อุ้ยตายอุ้ยตายตัวจริงอุ้ยตายอุ้ยตายตัวจริงอะไรครับจะยังไงฮะพี่ครับโทษนะครับตกลงพี่จะมาถ่ายที่นี่จริงไหมอ๋อยังไม่ปวดเลยฮะวันนี้ผู้กำกับตัวยองเลยคือแบบว่าพี่จะมาถ่ายหนังที่นี่จริงป่ะครับอ๋อคือจริงๆผมชอบบรรยากาศแถวนี้มากเลยนะเนี่ยคือมันตรงกับที่ผมคิดเอาไว้เลยนะโอ้โหมุมนั้นดีเลยแต่เอ๋นะก็เรื่องดาราหาได้หรือยังอ่ะหาได้หรือยังก็ดูอยู่ครับแล้วแดนเซอร์นะคะมียังคะพี่เลยสิดาวเลยดาวพอจะเอ๋ตีก่อนเดี๋ยวก่อนครับถ้าอยากหานักร้องแดนผมบอกได้ก็ผมลองแน่แน่ผมชื่อว่าจอเจ็ดแม่เจ็ดแม่ใครใครฟงเยาว์กองอ่ะป่าวงจีเดี๋ยวก่อนนะครับคือจริงๆวันนี้ผมมาดูคร่าวๆอะครับอ๋อมาดูคร่าวๆพรุ่งนี้ผมจะพาทีมงานมาดูอีกทีนึงวันนี้ขอตัวก่อนละกันจะรีบไปไหนไม่ทันแล้วนี่เดี๋ยวตามไปแล้วไม่ทันเอาเลยเว้ยคนซอยนี้ธรรมดาซะที่ไหนเนี่ยเหมือนฝนเดือนร้องเคว้งคว้างลอยไปไม่รู้ว่าอะไรสักอย่างเอาให้ร่องร่องนะเดี๋ยววันนี้กวงจะวาดลวดลายให้เต็มที่เลยเว้ยเสียครับเสียจะวาดรูปหรือเสียจะเต้นระบำนะอยากเต้นระบำมากนะใช่ไหมครับไม่เอาเสียสิร้านก็ไม่บอกว่าจะมาทำผมซะหน่อยเออวันนี้ต้องขอโทษพลอยใสที่ต้องปิดร้านเพราะเตรียมตัวให้เป็นดาราตุ๊กตาทองเป็นดารากันเหลือเกินที่บ้านนะพี่เพชรก่องคอร้องเพลงจนหนวกหูเลยต้องหนีออกมาที่นี่เอ้ยยังไงเพชรถือว่ากระจอกสุดๆนี่สิอลังการงานสร้างเมื่อเสียงหนุ่มผลดึกกำลังกับเสือสาวมิวสิกฟังเสียงเพลงช่วยบรรเลงปลอบชีวิตเหมือนบีเจ้าใจไม่คิดเรื่องใครหรอกเพียงเธอเพียงแค่เธอเธอไปหาเวลาทุกนาทีบนเส
สียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมทีวีดังเหมือนวีกระพริบจะร้องใจไม่คิดรักใครรักเพียงเธอเพียงแต่เธอตัวอะไรวะโอ้ยน่ากลัวพลอยใสนี่ผมมีเรื่องอยากคุยด้วยมากเลยเดี๋ยวก่อนนะขอซื้อของก่อนมีเรื่องอยากจะคุยเหมือนกันโกตันโกตันเนี่ยมีหัวชัยโป้เปล่าโตจีโจชัดโป้กูชุนไม่ชุนก็ยะโอ้ยทำไมลูกสองคนรับได้วะถือไว้แล้วเนี่ยจะเลิกเพียงก็ได้หรือยังก็เรื่องนี้แหละที่ผมอยากจะบอกคุณตั้งแต่รู้ว่าคุณมิวสิกจะมาถ่ายละครที่นี่นะทุกคนก็เพี้ยนกันไปหมดเอาแต่ร้องเพลงแล้วก็อยากเป็นดาราเนี่ยฉันก็ว่าจะพูดเรื่องนี้เหมือนกันอ่ะนี่ไม่จำเป็นไม่ต้องพูดก็ได้นะไอ้ปึ๊ดขี้เกียจฟังเออแต่แกฟังฉันพูดดีกว่าเดี๋ยววันนี้พอคุณมิวสิกมาปุ๊บนะฉันจะร้องเพลงที่ฉันแต่งให้เขาฟังทันทีสุดท้ายเป็นเพียงเรื่องโกหกที่ฉันจะต้องเก็บว่าละนั่นเป็นเพลงของก๊อฟเบนจพลอย่าเออโง่ของพี่ไมเกตเว้ยคนอย่างเขาเนี่ยนะจะมาถ่ายละครในซอยกระจกกระจกแบบนี้เป็นไปไม่ได้หรอกโอ้ยทำไมจะเป็นไปไม่ได้ก็อีบอกเองว่าอีชอบซอยเราจริงไหมจริงจ้าฝันไปเหอะเดี๋ยวก็ผิดหวังอีกหรอกโอ้โหพูดงี้ดูถูกกันนี่หว่าถึงเรื่องอื่นจะไม่เอาไหนนะแต่เรื่องการแสดงเนี่ยขอบอกเลยการแสดงฉันทุกคนจะต้องพูดกันเป็นเสียงเดียวโอ้พระเจ้าจอร์ดยอดมากไร้สารละเฮอเจ้าเนี่ยไอ้ปึ๊ดนะแกเป็นซะอย่างเงี้ยอย่าสีสามนะน้องฉันเป็นอย่างเงี้ยตอนเด็กๆนะตัวขาวกว่านี้อีกหรอยิ่งอิจฉาคนก็ยิ่งดำขึ้นดำขึ้นอย่างเงี้ยทุกทีเลยโอ้ยน่าสงสาร